สนับสนุนโดย True องค์กรดิจิทัลคุณภาพมาตรฐานสากลการันตีด้วย APQO และ ESQR สวัสดีครับครับผมนายแพทย์เอกพลลาภอำนวยผลจากโรงพยาบาลเวชธานีครับณัชชาวีวานิสุรางค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรครายการที่จะมากระตุ้นต่อมความสุขเพื่อหยุดโรคร้ายเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16ค่ะในช่วงเวลานี้คุณหมอเรายังคงเห็นตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันอยู่เลยนะคะใช่ครับตัวเลขก็ยังจำนวนมากอยู่นะครับทีนี้ถึงแม้หายจากตัวโควิดไปแล้วภาวะที่เราต้องกังวลก็คือภาวะลองโควิดคือยังคงมีอาการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายโอ้โหอันนี้นี่ก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการดูแลและฟื้นฟูด้วยวันนี้ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรคเราก็จะมีรายละเอียดมานำเสนอด้วยนะคะแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งรายการจะมีประเด็นอะไรนำเสนอบ้างไปติดตามพร้อมๆกันจากไฮไลท์ประจำสัปดาห์ก่อนค่ะโควิดส่งผลกระทบต่อปอดตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้นได้อย่างไรพร้อมแนะท่าบริหารปอดฟื้นฟูหลังโดนโควิดทำลายรู้จักโรคพาร์กินสันรู้เร็วชะลอได้เพิ่มคุณภาพชีวิตเอาละค่ะหลังจากที่ติดตามชมไฮไลท์ประจำรายการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าวิธีการในการฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่เพิ่งหายจากโควิด-19 ค่ะคุณหมอตีค่ะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงนี้เองนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ติดโควิดก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาวะลองโควิดก็เป็นภาวะที่เราพบหลังจากคนที่ติดโควิดนะครับซึ่งก็ส่งกระทบผลกระทบต่อทั้งสุขภาพร่างกายในหลายๆระบบนะครับปอดก็เป็นอวัยวะหนึ่งนะครับที่โควิดกระทบมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากการติดโควิดแล้วการทำงานของปอดก็อาจจะยังไม่เต็มที่ 100% ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะฟื้นฟูปอดเราได้ยังไงบ้างค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูของโรงพยาบาลเวชธานีมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพปอดของเราสวัสดีค่ะคุณหมอวินสวัสดีครับคุณหมอวินแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่อพีรวุฒิตันติสุวรรณิตกุลนะครับเป็นแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลเวชธานีนะครับคุณหมอคะในเมื่อเรามาอยู่กับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูแล้วในเบื้องต้นสอบถามกันก่อนดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโควิด-19 แล้วยังจะมีอาการอะไรหลงเหลือและจำเป็นต้องฟื้นฟูบ้างครับก็ภายหลังที่เรามีติดเชื้อโควิด-19 นะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือที่คนรู้จักกันในนามของลองโควิดนะครับซึ่งลองโควิดเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับระบบต่างๆของร่างกายนะครับเช่นทางระบบสมองเนี่ยก็เพราะว่าบางคนเนี่ยทำให้มีความจำแย่ลงความคิดช้าลงคิดทำอะไรได้ช้าลงนะครับทางระบบของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อบางคนก็พบว่ามีพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการชาบริเวณอื่นได้ทางระบบจิตใจบางคนก็มีเหมือนกับอารมณ์ซึมเศร้ารู้สึกหดหู่แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทางระบบปอดที่ว่าทำให้รู้สึกเหมือนกับปอดทำงานได้ไม่เหมือนปกติครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเจาะลึกเรื่องของการฟื้นฟูปอดแล้วกันสาเหตุที่ทำให้ปอดได้รับผลกระทบมาจากอะไรเหรอคะครับก็คือเมื่อเราติดเชื้อโควิดนะครับก็ตัวเชื้อโควิดเองเนี่ยก็ทำให้มีการอักเสบที่บริเวณของตัวเนื้อปอดนะครับนอกจากนี้เมื่อเรามีการติดเชื้อเนี่ยตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเองเนี่ยก็มีเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้มีการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในตัวเนื้อปอดนะครับซึ่งภายหลังที่มีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการซ่อมแซมของเนื้อปอดนะครับซึ่งในการซ่อมแซมเนี่ยในบางคนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นพวกพังผืดหรือว่าไฟโบรซิสขึ้นในตัวปอดทำให้การทำการขยายและการหดของปอดเนี่ยทำงานได้แย่ลงทำให้การทำงานของปอดโดยรวมเนี่ยดรอปลงไปนะครับค่ะปอดทำงานแย่ลงจะเกิดอาการและส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างคะเมื่อปอดทำงานได้แย่ลงครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปอดก็คืออวัยวะสำคัญในการแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจนะครับเมื่อปอดมันทำงานได้แย่ลงเนี่ยเราก็จะพบว่าฟังก์ชันในการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยมันดรอปลงเช่นจากเดิมเราเดินได้500เมตรโดยไม่เหนื่อยเราก็จะรู้สึกว่าเดินแค่100-200เมตรเริ่มเหนื่อยแล้วจากเดิมเราเดินบันไดขึ้น 1-2 ชั้นได้สบายๆตอนนี้แค่ครึ่งชั้นเราก็เดินไม่ไหวแล้วหลักๆก็คืออาจจะมีอาการเหมือนกับบางคนรู้สึกว่าเหมือนกับไอหายใจเหนื่อยนอนราบแล้วเหนื่อยมากขึ้นไอมีเสมหะไม่หายสักทีทั้งที่หายจากโควิดมานานแล้วทีนี้อยากให้วินแนะนำนิดนึงว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้าง
ครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าปอดเนี่ยมันก็เป็นอวัยวะสำคัญที่มักจะเกิดผลกระทบหลังการเกิดโรคโควิดนะครับเมื่อปอดมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูปอดนะครับเพราะว่าเพื่อให้ปอดเนี่ยกลับไปจากเดิมที่ทำงานได้ 100% เมื่อเราติดเชื้อโควิดแล้วมีปัญหาเนี่ยอาจจะดรอปลงมาเหลือสัก 60-70 หรือว่าบางคนอาจจะดรอปลงไปมากกว่านั้นเราก็ต้องกลับมาฟื้นฟูเพื่อให้ปอดมันกลับไปทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เราสามารถกลับไปทำฟังก์ชันได้เหมือนเดิมสามารถเดินสามารถออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับวิธีในการฟื้นฟูปอดนะครับก็คือเราก็จะมีเป็นท่าบริหารออกกำลังกายปอดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยสาธิตท่าบริหารให้ในช่วงถัดไปแต่ก่อนจะมาตรวจสมรรถภาพปอดที่โรงพยาบาลนะคะเราสามารถตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้านได้ไหมคะได้ครับผมก็วิธีง่ายๆในการตรวจสมรรถภาพปอดที่บ้านนะครับก็คือจะเป็นการที่เรียกว่า sit to stand test นะครับก็คือจะเป็นการใช่ครับถูกต้องเลยก็คือตามชื่อมาเลยลุกนั่งจากเก้าอี้นะครับโดยการกอดอกเก้าอี้ก็ต้องกอดอกทำไมต้องกอดอกอะคุณหมอเพราะว่าให้ใช้เป็นกล้ามเนื้อขาไม่ได้ใช้เป็นแรงแขนที่ช่วยในตอนลุกนั่งนะครับแล้วก็ใช้เวลาในเวลา1นาทีพยายามลุกนั่งให้เร็วที่สุดที่วิทยาธรรมนะครับก็ใช้เป็นเก้าอี้ที่มั่นคงมีพนักพิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวเนี่ยแนะนำว่าให้มีญาติหรือมีคนดูแลคอยอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้มีอาการเซหรือล้มนะครับพอทำครบ1นาทีเสร็จเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าที่บ้านมีตัวจับออกซิเจนนะครับครับก็คือให้จับก่อนและหลัง1นาทีว่าออกซิเจนมันตกลงไปแค่ไหนถ้าตกลงไปเกิน 3% เนี่ยแปลว่าร่างกายเริ่มมีภาวะปอดเริ่มมีปัญหาและแนะนำว่าให้มาตรวจเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีที่ตรวจจับออกซิเจนนะครับอีกอันก็คืออาจจะเป็นจับชีพจรได้นะครับถ้าเกิดว่าหลังทำครบ1นาทีเนี่ยชีพจรขึ้นไปเกิน120เนี่ยก็แปลว่าเรื่องปอดเนี่ยเริ่มมีปัญหาและแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันที่ทำได้ครับตอนนี้เรามีตัวเป็นแอปพลิเคชันชื่อลังแคร์ของทางโรงพยาบาลจุฬานะครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ตรวจสมรรถภาพปอดเบื้องต้นได้นะครับแล้วถ้าคนไข้ตรวจแล้วสงสัยว่าเรามีปอดสมรรถภาพที่เสียไปเราอยากจะมาตรวจที่โรงพยาบาลของทางกายภาพเองเนี่ยเราตรวจสมรรถภาพทางปอดยังไงได้บ้างครับนะครับผมก็คือของทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีตัวเครื่องมือที่เรียกว่า pulmonary function test นะครับเป็นเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดนะครับก็คือหลักการก็คือจะเป็นตัวเครื่องอะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยวัดว่าการคนไข้เนี่ยปอดเนี่ยสามารถจุลมได้เท่าไหร่ความสามารถในการดูดลมเข้าความสามารถในการปล่อยลมออกของปอดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือหลักๆก็คือเราจะมีเป็นท่อนะครับให้คนไข้อมไว้ในปากนะครับแล้วก็ให้ดูดให้แรงที่ดูดเข้าให้นานที่สุดกั้นไว้แล้วก็เป่าออกให้หมดนะครับเพื่อดูว่าช่วงของปอดในระหว่างหายใจเข้าสุดกับหายใจออกสุดเนี่ยทำงานได้ดีแค่ไหนเมื่อทำเสร็จเนี่ยครับเครื่องก็จะแปลงมาเป็นตัวกราฟให้แล้วตัวแพทย์เนี่ยก็จะมาประเมินแปลผลให้ว่าประมาณเนี้ยคนไข้อยู่ในขั้นปกติหรือว่ามีการผิดปกติตรงด้านไหนดรอปลงไปเยอะแค่ไหนควรจะต้องฟื้นฟูอย่างไรต่อครับค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการปอดไม่สามารถจะใช้งานได้อย่างเต็ม 100% แต่ผู้ป่วยหรือคนไข้ยังคงปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอะไรตามมาจะอันตรายหรือไม่ขนาดไหนคะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปแล้วครับเมื่อปอดมันทำงานได้น้อยลงเนี่ยครับหลักๆก็คือเราก็จะเริ่ม performance ของเราก็จะเริ่มดรอปลงการทำงานของเราก็จะแย่ลงเช่นจากเดิมเดินได้เยอะขนาดนึงเราก็จะเดินได้น้อยลงและเมื่อเราเดินได้น้อยลงครับมันไม่ใช่แค่ตัวปอดที่แย่ลงพอปอดเราทำงานน้อยลงปอดก็แย่ลงไปด้วยพอเราเดินน้อยลงตัวกล้ามเนื้อตัวอย่างอื่นก็จะเริ่มฝ่อตามลงไปด้วยระบบกระดูกก็เองก็จะเริ่มมีการเสื่อมอะไรตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็จะเริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาช่วงแรกก็ถือว่าได้ความรู้ไปพอสมควรนะคะแต่ที่เหนือกว่านั้นคือเวลาเราฟังคำอธิบายได้แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมีภาพชัดๆมีการสาธิตให้เห็นก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นประโยชน์มากสำหรับเราสองคนนะเวลานี้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวิธีการสำหรับการฟื้นฟูปอดให้เห็นภาพกันชัดๆทำอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขหยุดโรคค่ะในช่วงแรกนะคะได้แนะนำไปแล้วว่าวิธีการตรวจสอบสมรรถภาพปอดหลังจากที่คุณหายจากโควิด -19 แล้วเนี่ยจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าการทำงานของปอดยังคงเต็ม 100% อยู่หรือไม่มาช่วงนี้ค่ะจะมาฟื้นฟูสภาพปอดกันบ้างได้เล่ากันไปคร่าวๆแล้วจะฟื้นฟูอย่างไรบ้างแต่คุณหมอตีคะคุณผู้ชมทางบ้านบอกยังไม่ค่อยจะเห็นภาพเลยค่ะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีนักกายภาพบำบัด
มาสาธิตวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยตัวเองอย่างง่ายๆครับอาจจะทำเองได้ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อันนี้นะครับเป็นนักกายภาพบำบัดทีมปอดและหัวใจของโรงพยาบาลเวชธานีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการบริหารนะครับก็ท่าแรกนะครับชื่อว่า diaphragmatic breathing นะครับก็คือการหายใจโดยการฝึกใช้กระบังลมนะครับก็จะมีใช้มือ2มือนะครับมือนึงจับที่ช่วงอกนะครับมือนึงจับที่ช่วงท้องบริเวณกระบังลมนะครับเวลาหายใจเข้าให้ท้องป่องออกโดยที่ช่วงอกไม่ขยับนะครับหายใจออกท้องยุบนะครับโดยที่อันนี้เขาจะเน้นเป็นการฝึกหายใจโดยใช้กระบังลมเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับช่องอกข้างบนเนี่ยจะไม่ขยับจะเป็นการขยับของช่องท้องเป็นหลักทำไมต้องจับด้วยอะคะเพื่อว่าเราจะได้สามารถบอกได้ครับว่าตอนนี้เราขยับหรือเราไม่ขยับนะครับเพราะว่าบางทีแค่เซนส์ของเราเองมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้ช่องอกเรามีการขยับไหมช่องท้องเรามีการขยับไหมแล้วก็อันนี้จริงๆมันฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยหลายคนเนี่ยทำท่านี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะบางคนจะเหมือนกับหายใจเข้าอ้าวท้องยุบแทนใช่ใช่ไหมครับคือจริงๆมันฟังดูเหมือนง่ายหายใจเข้าท้องก็ต้องป่องอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่เคยสอนผู้ป่วยมาเนี่ยส่วนใหญ่เกินครึ่งเลยหายใจแล้วผิดเกือบหมดเลยนะครับค่ะนอกเหนือจากหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบแล้วยังมีท่าไหนอีกคะได้ครับผมท่าต่อไปนะครับก็คือ costal breathing นะครับหรือการหายใจโดยการใช้ชายโครงนะครับก็คือให้ทำมือ2มือนะครับจับไว้ที่ข้างชายโครงนะครับโดยอันนี้ก็คือหายใจเข้าโดยให้ช่องอกขยายออกนะครับหายใจออกช่องอกก็แฟบลงนะครับโดยอันนี้ให้เป็นช่องอกขยายนะครับเราจะไม่ยกไหล่หรือยกตัวขึ้นตามใช่เป็นการใช้ของช่องอกนะครับพี่ยกไหล่ไปด้วยอ่ะใช่ครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกนะครับเราเป็นการหายใจเพื่อฝึกของช่องปอดเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหรือใช้อะไรส่งเสริมนะครับก็จะเป็นช่องอกนะครับต่างจากเมื่อสักครู่นี้ยังไงอะคะเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเป็นการหายใจโดยใช้ตัวกล้ามเนื้อของกระบังลมเป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นก็คือตัวช่องอกเนี่ยจะไม่ขยับเลยแต่อันนี้ก็คือเป็นการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อของตัวช่องอกเพราะฉะนั้นอันนี้ช่องอกจะขยับแต่ตัวช่องท้องเนี่ยจะไม่ได้มีการขยับแล้วผลที่ได้ของการหายใจ2แบบนี้ต่างกันอย่างไรก็คือทั้ง2อันนี้ครับก็คือการหายใจเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อมัดที่ช่วยในการหายใจเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่ามันเป็นคนละมัดกันโดยท่าแรกก็คือเป็นการฝึกของกระบังลมท่านี้ก็คือจะเป็นการฝึกของกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างร่องซี่โครงเพื่อช่วยในการขยายยกช่องอกออกนะครับค่ะท่าต่อไปล่ะคะครับท่าที่3นะคะสุดท้ายครับชื่อว่า chest trunk mobilization นะครับก็คือเป็นการขยับของร่างกายไปด้วยพร้อมกับการหายใจนะครับอันแรกสุดนะครับก็คือจะเป็นการหายใจเข้าพร้อมกับยกแขนขึ้นนะครับหายใจออกยกแขนลงนะครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกยกแขนลงนะครับแล้วก็นอกจากยกแขนด้านหน้าแล้วก็จะมีการยกแขนด้านข้างด้วยนะครับทั้งสองข้างซ้ายและขวาเราเริ่มทั้งขวาเด็กๆอย่าตีกันหายใจออกยกลงนะครับหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกยกลงนะครับได้ครับแล้วก็ทำทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับก็คือท่านี้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วครับว่าในเรื่องโควิดนะครับปัญหาหลักๆก็คือมันจะทำให้มีพังผืดเกิดขึ้นในช่องปอดนะครับซึ่งการบริหารเนี่ยที่มีการขยับของแขนไปด้วยครับก็จะทำให้ตัวพังผืดที่มีการยึดติดกันเนี่ยยืดตัวได้ดีขึ้นลดการหดหลังของตัวช่องปอดทำให้ปอดสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วการที่จะบริหารฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลารวมถึงจำนวนครั้งมากน้อยขนาดไหนหรอคะครับก็คือจริงๆที่แนะนำครับก็จะแนะนำว่า5ครั้งเนี่ยนับ5ครั้งเนี่ยนับเป็น1เซตนะครับจริงๆก็คืออยากจะให้ทำบ่อยๆทุกชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าในคนไข้ที่หรือว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่สามารถทำได้เขาอาจจะทำประมาณ 3-5 เซตต่อวันนะครับเดี๋ยวเรานำกลับไปทำที่บ้านอย่างที่คุณหมอบอกไว้ทำทุกวันทำบ่อยๆ1ชั่วโมงเซตก็เพียงพอแล้วไม่เหนื่อยจนเกินไปแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะที่มาแนะนำนะคะแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะกินดีมีสุขเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคพาร์กินสันคือหลายคนพอได้ยินพาร์กินสันปุ๊บก็จะรู้สึกว่าพาร์กินสันคือจะมีอาการสั่นๆรู้แค่นั้นเองพาร์กินสันมีอะไรมากกว่านี้แต่รายละเอียดต้องไปติดตามในช่วงหน้าพักกันสักครู่ก่อนค่ะก
ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุขหยุดโรคค่ะตามที่เกริ่นให้ได้รับทราบนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะพามาติดตามเรื่องของโรคพาร์กินสันค่ะคุณหมอครับผมก็ในวันที่11เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันโรคพาร์กินสันโลกนะครับซึ่งโรคพาร์กินสันเนี่ยมันเกิดจากเซลล์สมองเสื่อมทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติทีนี้วันนี้เราก็จะมารู้กันว่าอะไรมันเป็นสาเหตุของโรคลักษณะอาการของโรคเป็นยังไงแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างใช่คือในอดีตที่ผ่านมาพอพูดถึงพาร์กินสันหลายคนจะนึกถึงคือเป็นแค่ว่าจะมีอาการสั่นๆน่ะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็เลยมีรายละเอียดอย่างที่คุณหมอตีบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปติดตามด้วยกันเลยค่ะอาจารย์คะคือพาร์กินสันเนี้ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะครับจริงๆพาร์กินสันนี่เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทอันหนึ่งที่พบบ่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ความเสื่อมเนี้ยเกิดในศูนย์การเคลื่อนไหวนะครับในระบบประสาทส่วนกลางที่บริเวณของก้านสมองที่ผลิตสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีนที่ช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้พอสารโดปามีนลดลงจากการเสื่อมตรงนี้ก็ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอันนี้ผู้ป่วยมักจะถามหมอต่อว่าแล้วทำไมถึงเสื่อมล่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ศึกษาอยู่ต่อเนื่องตลอดและในปัจจุบันเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับว่าการเสื่อมตรงนี้เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมที่มันพอดีในผู้ป่วยแต่ละรายผู้ป่วยบางรายมีประวัติพันธุกรรมที่บางรายอาจจะทราบหรือไม่ทราบนะครับผู้ป่วยบางรายเจอในเรื่องของความเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นสารเคมียาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของโรคพาร์กินสันที่ค่อนข้างชัดพาร์กินสันนี่กลุ่มเสี่ยงค่ะอาจารย์จะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่คะแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงคะอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับผมความเสี่ยงของพาร์กินสันเพิ่มขึ้นเราศึกษาโดยการทำโครงการลงทะเบียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับผมที่เราเก็บข้อมูลผู้ป่วยนี้เราพบว่าในคนไทยเนี่ยประมาณ 1% ในคนที่อายุเกิน60ปีนะครับแต่พออายุเกิน80ตัวเลขตรงนี้มันวิ่งไปที่ 3% 4% นั้นอายุอันนึงเป็นความเสี่ยงแน่นอนนะครับในผู้สูงอายุแต่ตอนนี้หมอเริ่มสังเกตดูนะครับว่าเราพบในผู้ป่วยอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ส่วนหนึ่งเกิดจากการวินิจฉัยที่ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าทำให้ผู้ป่วยมาเร็วขึ้นอะไรต่างๆตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยซึ่งหมายถึงว่าเขามีอาการก่อนอายุ50ปีเนี่ยครับที่เราเก็บสถิติไว้เนี่ยประมาณ 8-10% เพราะฉะนั้นไม่น้อยเลยมีผู้ป่วยบางรายบอกว่าเนี่ยทำงานทำไมช่วงหลังๆนี่มันปวดแขนจังเลยหมอปวดแขนข้างนึงแล้วก็ไปรักษาเหมือนกับเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆไม่ใช่นั่นคืออาการเริ่มแรกของพาร์กินสันอายุน้อยอันนี้เป็นต้นพูดถึงอาการแล้วค่ะสังเกตอาการได้ยังไงคะจริงๆอาการของพาร์กินสันเนี่ยมีอาการหลักของมันอยู่นะครับที่สังเกตได้ง่ายคือสั่นนะครับอาการสั่นที่เกิดขึ้นข้างเดียวนะครับโดยเฉพาะเวลาเดินนะครับอย่างผู้ป่วยบางรายเวลาเดินนิ้วเขาสั่นนะหรือมือเขาสั่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของพาร์กินสันนะครับแต่อาการสั่นไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกรายผู้ป่วยอีก 30-40% ไม่สั่นอย่างเช่นกลุ่มอายุน้อยที่หมอพูดถึงเมื่อกี้เขาจะมาในลักษณะที่เกร็งๆแข็งๆโดยเฉพาะเริ่มข้างเดียวก่อนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยสังเกตง่ายๆหนึ่งคืออาการเริ่มข้างเดียวก่อนเสมอครับถ้าเห็นความไม่เท่ากันเดินไม่แกว่งแขนข้างนึงถ้าบอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นออฟฟิศซินโดรมข้างเดียวนี่ต้องสงสัยแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอันอื่นหรือเปล่าที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของออฟฟิศซินโดรมการเดินที่ช้านะครับแล้วก็สอยเท้าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งที่สังเกตได้อาจารย์ค่ะพาร์กินสันเนี่ยค่ะเคยแบบว่าดูในหนังมันมีหลายระดับมากคนดูแลก็ค่อนข้างที่จะดูแลผู้ป่วยยากในถ้าเกิดป่วยคนนี้เยอะแล้วค่ะจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า เรื่องของการดูแลของผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางศูนย์พาร์กินสันเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาด้วยนะครับเพราะว่าเราพบว่าผู้ดูแลเนี่ยจริงๆโดยรวมนะบางครั้งเครียดกว่าผู้ป่วยอีกรับบทหนักมากใช่แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับอยู่เวรตลอดเลยหมอ24ชั่วโมงในลักษณะแบบนี้นะครับในผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยอาการอย่างที่คุยกันเนี่ยเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับแต่อาการที่เพิ่มขึ้นตามเวลาเนี่ยแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน
และที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเขารักษาดีรักษาถูกต้องเนี่ยฮะอาการเขาเปลี่ยนแปลงช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นในเรื่องของการรักษาที่ค่อนข้างเร็วและต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีอาการเยอะขึ้นเนี่ยการดูแลก็มีความจำเป็นนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามักจะระวังในผู้ป่วยที่มีอาการช่วงเยอะๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการเดินการหกล้มนะครับการกลืนอาหารการสำลักอันนี้เป็นสิ่งอันหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยตรงนี้นะครับการดูแลในจุด2จุดตรงนี้มีความท้าทายมากๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าจะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะสำลักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เน้นในเรื่องของที่ว่าทำยังไงให้ผู้ดูแลรู้และตระหนักนะครับและสามารถที่จะสังเกตนะครับแล้วก็มาคุยกับปรึกษาของทีมที่เรารักษาและช่วยกันที่จะมีในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องอันนึงที่เราพยายามทำก็คือการให้ผู้ป่วยฝึกได้ด้วยตนเองนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างหนึ่งครับแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะครับในปัจจุบันอย่างพาร์กินสันค่ะอาจารย์รักษาหายไหมคะและรักษายังไงคะอาจารย์ในปัจจุบันยังไม่หายขาดนะครับแต่ว่ารักษาได้ผลดีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาช่วงแรกๆนะครับว่าถ้าอาการยังไม่เยอะนะครับแต่สมมติเนี่ยที่หมอเล่าแขนเกร็งข้างหนึ่งปวดอะไรต่างๆตรงนี้หรือสั่นข้างหนึ่งนะครับหรือเดินช้าหน่อยเนี่ยในช่วงนี้นั้นเนี่ยถ้าได้รับการรักษาให้ยาที่ปรับสารโดปามีนเนี่ยผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นชัดเจนแต่เราเน้นนะครับว่าการทดแทนสารโดปามีนที่ยาเราให้ผู้ป่วยเนี่ยมันต้องทดแทนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออันนี้หมอก็จะเน้นกับผู้ป่วยว่าไอ้คำว่าต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยคุณจะต้องทานยาตลอดนะคุณต้องทานให้ตรงเวลานะบางผู้ป่วยบางรายไม่เข้าใจว่าทานยาวิดีขึ้นละหายแล้วหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาการก็กลับมาใหม่และแย่ลงสุดท้ายเพราะฉะนั้นการรักษาหลักยังเป็นเรื่องของยานะครับแต่ว่าต่อเนื่องและสม่ำเสมอระยะยาวแต่ในปัจจุบันยังมีการรักษาแบบใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรคในวันนี้ค่ะคุณหมอตีครับผมค่ะสัปดาห์หน้ายังเจอกันไหมแน่นอนครับทางโรงพยาบาลเวชธานีก็จะมีคุณหมอมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ในทุกๆสัปดาห์ครับผมค่ะแล้วก็ความรู้ที่ได้รับนี้จะหลากหลายมากนะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะพยายามเน้นอาการลองโควิดครับผมจะมีอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีการในการฟื้นร่างกายหลังจากที่หายจากโควิด19แล้วอย่างไรได้บ้างก็ต้องคอยติดตามใช่แล้วค่ะติดตามกันได้ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรคทุกวันอาทิตย์ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ